ฟรีนครับต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับวันนี้เรามีพัฒนาการใหม่ๆครับที่จะมาแนะนำทุกท่านเพราะว่า Key to Success นั้นจะไปติดตามการวิจัยครับผลิตภัณฑ์เพื่อความขาวครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นต้องบอกเลยว่าหลายท่านนั้นคงติดตามกันอย่างไม่น้อยเลยนะครับแขกรับเชิญของเราครับท่านแรกประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทกิฟรินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับท่านที่2ครับผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดอาจารย์พงษ์พสุอุณาพรหมและท่านสุดท้ายครับผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ครับเภสัชกรหญิงณัฐธิดาจันทระวาลีครับจะมาเล่าให้ฟังครับว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความขาวนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อให้ท่านนั้นสามารถที่จะอัปเดตเทรนด์ได้และเตรียมความพร้อมกับการทำงานที่จะเกิดขึ้นครับวันนี้เรามีการเสวนาพิเศษครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่บอกว่าพิเศษจริงๆเพราะเรามีของขวัญชิ้นใหม่ครับเป็นของขวัญที่นำมาเปิดเผยที่นี่เป็นครั้งแรกและเป็นของขวัญที่ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ได้รับจะต้องถูกอกถูกใจทั้งคนที่เป็นนักธุรกิจก็ต้องชอบและคนที่เป็นผู้บริโภคก็ต้องชอบด้วยแต่ของขวัญที่ผมกำลังจะกล่าวถึงนั้นเป็นของขวัญอะไรเนี่ยเราต้องมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเรากันก่อนนะครับซึ่งแขกรับเชิญของเราจะเป็นผู้มาเล่าถึงที่มาของความน่าสนใจของของขวัญชิ้นนี้ครับท่านแรกก็เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของกิฟรีนนะครับเภสัชกรหญิงณัฐธิดาจันทระวารีครับและอีกหนึ่งท่านนะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับแล้วก็เดี๋ยวเก้าอี้อีกหนึ่งตัวเนี่ยเราจะยังไม่เปิดเผยนะครับว่าเราจะเตรียมไว้ให้ใครแต่ว่าผมเชื่อว่าเราเนี่ยจะมีเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นของขวัญเนี่ยมามอบให้กับท่านนักธุรกิจและกับท่านผู้บริโภคแต่ของขวัญที่ผมกล่าวถึงจะเป็นอะไรเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมให้คุณหมอต้อยช่วยเล่าให้พวกเราฟังดีกว่านะครับเชิญคุณหมอเลยครับค่ะก็เนี่ยจะเป็นหนึ่งในโครงการที่จะเป็นสินค้าใหม่ของเราในวันที่15กันยานะคะในงานครบรอบ16ปีครึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเสวนาเจาะลึกอาจารย์เอกและก็อาจารย์นุกนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องเรียกว่าเราเตรียมการนานที่สุดนะคะถึง2ปีเสร็จๆนะคะแล้วก็มันมาจากความสนใจในแนวคิดในเรื่องของไวท์เทนนิ่งจริงๆนะคะว่าเราต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้เนี่ยในแง่ของเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเนี่ยผลิตภัณฑ์เพื่อความขาวใสกระจ่างเนี่ยเป็นอะไรที่ยังมาวินถ้าเราดูโฆษณาโทรทัศน์เนี่ยจะเห็นว่ามีไวท์เทนนิ่งหลายยี่ห้อออกมามากเลยนะคะต่างฝ่ายก็ต่างเคลมว่าดีหรือเปล่าทางกิฟเฟอรินเองเนี่ยเราก็มีไวท์เทนนิ่งหลายชุดที่ทุกท่านคุ้นเคยใช่ไหมคะมีไวท์ทีสมีกรามลาสนะคะบังเอิญว่าเมื่อสัก2ปีที่แล้วอาจารย์เอกนะคะก็ได้คุยกันกับคุณหมอบวยนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่า DSM ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักของเราถ้าพวกเรายังจำกันได้เนี่ย DSM เนี่ยเขาผลิตหลายๆอย่างให้เราใช่ไหมคะนะคะมีเอลซีวิทมีกรามลาสบางตัวนะคะมีสเตซีมีหลายๆตัวที่เรานำมาเป็นองค์ประกอบหรือว่ามาเป็นสารสำคัญเขามาเล่าให้ฟังว่าเขารีเสิร์ชเนี่ยสารสำคัญตัวนึงที่สกัดมาจากดอกเอลเดอร์ไวส์ครับฟังปุ๊บหมอก็หูผึ่งเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครอายุรุ่นราวคราวเดียวกับหมอที่น่าจะยังอาจารย์เอ๋ที่น่าจะยังไม่เกิดนะคะก็น่าจะได้ดู The Sound of Music นะคะมีใครได้ดูไหมมีเสียงอ๋อด้วยเหรอเกิดยังอ่ะไม่น่าจะเกิดเลยนะนะคะแต่ The Sound of Music เนี่ยจะมีเพลงนึงที่เพราะมากคือเพลงชื่อ Otherwise นะคะร้องประมาณไหนครับคุณหมอโอ้โหให้ร้องเลยเหรอเนี่ย Otherwise Otherwise You look happy to meet me อ่ะจำไม่ได้แล้วนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าคุณหมอเคยเห็นดอกเอลเดอร์ไวส์ไหมนะคะถ้าใครเคยไปสวิสเนี่ยที่เทือกเขาแอลป์เนี่ยนะคะยอดเขาสูงๆเนี่ยเขาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่ยอมขึ้นเขาแล้วยอมที่จะหนาวจัดๆเนี่ยไปดูทุ่งของดอกเอลเดอร์ไวส์นะคะอยากให้ทุกท่านลองดูภาพนี้ค่ะนะคะดอกเอลเดอร์ไวส์เนี่ยเขาบอกว่ามีความมหัศจรรย์ที่คนสวิสเนี่ยเขาภาคภูมิใจนะคะตรงที่ว่าเขาทนที่สุดถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยนะคะดอกไม้ที่ทนที่สุดของเราเนี่ยคือดอกเฟื่องฟ้าใช่ไหมที่เราเอามาเป็นสัญลักษณ์ของกิฟเฟอรินแต่ว่าเอลโดไวส์เนี่ยทนกว่านะคะทนกว่าตรงที่ว่าถ้าดูดอกเขาแล้วเนี่ยดอกเขาจะบางๆดูสวยๆและเป็นสีขาว
แต่ว่าเขาบานได้ขณะที่มีหิมะตกค่ะอาจารย์เอกก็ต้องรู้ว่าปกติเนี่ยถ้าหิมะมันตกออกมาไม่ว่าดอกหรือใบอะไรมันไม่เหลือแล้วต้นไม้ก็โกรนหมดแล้วหิมะมันกาดใช่ค่ะแต่เอลโดไวก็สามารถบานสะพรั่งในขณะที่มีหิมะได้และที่มันแปลกกว่านั้นก็คือว่าสวิสเนี่ยก็ไม่ใช่มีเฉพาะหน้าหนาวนะคะตอนร้อนร้อนน่าดูในยุโรปแล้วเราไม่เคยไปเรียนมาใช่ไหมคะหนาวก็ร้อนจัดเลยร้อนแบบ40องศาเลยนะคะตอนหน้าร้อนก็บานได้ดอกอะไรก็เลยเขาก็เลยสงสัยนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ในเอโดไวส์นะคะแล้วเขาก็มาวิจัย DSM เนี่ยค่ะมาวิจัยค่ะแล้วก็พบว่าในเอโดไวส์เนี่ยมีสารสำคัญที่น่าจะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่แรงมากๆนะคะแรงมากๆจึงทำให้เขาทนมันน้ำทับทิมของกิฟฟอรีนนี่แหละถ้าพวกเราเนี่ยเป็นแฟนคลับของกิฟฟอรีนเนี่ยนะคะจะต้องรู้ว่าทุกคนก็จะทานน้ำทับทิมใช่ไหมคะถ้าลองแกล้งเอาน้ำทับทิมสักจอกหนึ่งกับน้ำส้มหรือว่าน้ำผลไม้อื่นๆเนี่ยไปตั้งทิ้งไว้กลางแดดเนี่ยกลางแจ้งเนี่ยจะเห็นว่าแค่วันสองวันเนี่ยน้ำผลไม้อื่นเนี่ยมันจะไปละมีตะกอนมีนู่นมีนี่แต่น้ำทับทิมมันจะยังดีอยู่เพราะว่ามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะเอโดไวส์ก็เช่นกันนะคะเขาทนมากและขณะเดียวกันเนี่ยความคงทนนั้นเนี่ยเมื่อเอามาผลิตเป็นเครื่องสำอางเขาก็พบว่ามันนอกจากจะทำให้ผิวนี่ดูอ่อนเยาว์ทนแล้วเนี่ยยังทำให้ขาวกระจ่างใสด้วยนะคะเขาคุยให้ฟังมา2ปีแล้วพอคุยปุ๊บเนี่ยเราก็เลยอยากจะพัฒนาสูตรขณะที่พัฒนาสูตรเนี่ยก็พอดีอาจารย์นุเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วอาจารย์นุก็บอกว่าหมอถ้าจะมีไวท์เทนนิ่งขึ้นมาจริงๆเนี่ยนุก็อยากจะให้มันมีหลายๆอย่างที่อยู่นั้นไม่ใช่แค่ดอกเอโดไวท์อย่างเดียวมันยังมีสารสำคัญอีกหลายๆตัวที่น่าจะเอามาผลิตแล้วเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันน่าจะแสดงความโดดเด่นที่เป็นไวท์เทนนิ่งที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้ดีที่สุดในโลกเท่าที่จะเคยมีได้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์นุเล่ายาวๆนะคะว่าเราได้ใส่อะไรลงไปในนั้นด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหมอก็บอกว่าอาจารย์นุกับไปเรียนมาทางด้านคอสเมติกจริงๆแล้วก็เรียนมาจากต้องเรียกว่าทั้งฝรั่งเศสทั้งอิตาลีด้วยใช่ไหมคะนะคะเราน่าจะทำวิจัยเพื่อยืนยันสิ่งที่เราพูดว่ามันดีเพราะว่าใครๆก็พูดว่าไวท์เทนนิ่งของตัวเองดีตัวนั้นตัวนี้ดีแต่เราไม่มีงานวิจัยเลยอ่ะเราจะเอาอะไรมาพูดนะคะเราก็เลยออกแบบงานวิจัยออกแบบงานวิจัยแล้วก็ต้องบอกอาจารย์ทุกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าขาวจริงหรือขาวไม่จริงนะคะก็คือที่มาที่เราต้องใช้เครื่องมือประกอบด้วยนะคะซึ่งเครื่องมือเนี่ยเราก็เอามาในวันนี้นะคะถ้าเผื่อท่านนักธุรกิจท่านใดได้มีโอกาสก็จะได้ลองตรวจสอบว่าผิวตัวเองตอนนี้อยู่ในระดับไหนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการทำงานวิจัยเราวิจัยอยู่นานนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็สรุปมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่บนโต๊ะนะคะนี้ถ้าพวกเรามองให้ดีว่าจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยกิฟฟอรีนมีเครื่องมือสนุกที่เกี่ยวกับไวท์เทนนิ่งเยอะเลยนะคะทั้ง Active White ทั้ง Gluta คือคุมาซีได้เห็นโฆษณาหรือยังคะชอบมั้ยคะนะคะชอบ Gluta แล้วเนี่ยเรากำลังมีน้องใหม่ชุดหนึ่งที่จะออกมาด้วยนะคะในวันที่15กันยาแล้วก็เป็นชุดที่หมอคิดว่าเราภูมิใจมากที่สุดนะคะก็ต้องอยากจะบอกให้ทุกท่านปรบมือให้อาจารย์นุ๊กนิดนึงนะคะเพราะว่าถึงต้องเรียกว่าเพื่อจัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โรงงานของเราเนี่ยจะตั้งใจผลิตมาอย่างดีแล้วเนี่ยคนที่ตั้งใจพัฒนาให้คำแนะนำในการปรับสูตรตลอดจนเป็นผู้ที่ดูแลโครงการการวิจัยทั้งหมดจนแล้วเสร็จเนี่ยก็คืออาจารย์นุของพวกเรานั่นเองนะคะก็อยากจะปล่อยให้ได้คุยให้ฟังค่ะว่าอาจารย์นุได้เริ่มต้นทำยังไงกับผลิตภัณฑ์เอโดไวส์ไวท์เทนนิ่งของเราค่ะได้ค่ะก็ก่อนอื่นเลยอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะว่ามีตัวเอโดไวส์แล้วก็ยังมีตัวที่เป็นไวท์เทนนิ่งเอเจนต์หรือว่าทำให้ผิวขาวขึ้นเนี่ยค่ะมีอีกหลายตัวด้วยกันนะคะคือต้องบอกว่าขั้นตอนที่ทำให้ผิวหมองคล้ำขึ้นเนี่ยมันมีแบ่งง่ายๆอยู่5สเต็ปก็คือสเต็ปที่เจอแสงแดดปุ๊บแสงแดดเนี่ยทำให้เซลล์ผิวหนังของเราส่งสัญญาณไปที่เซลล์สร้างเม็ดสีผิวทีนี้เซลล์มาสร้างเม็ดสีผิวเนี่ยก็จะผลิตเม็ดสีเพิ่มมามากขึ้นโดยเฉพาะเม็ดสีดำน้ำตาลนะคะจากนั้นเนี่ยเม็ดสีดำน้ำตาลก็จะถูกขนเขาเรียกว่าขนส่งถูกย้ายเคลื่อนที่ขึ้นมาบนผิวเซลล์ทำให้เราเนี่ยมองเห็นว่าสีผิวเข้มขึ้นง่ายๆอันนี้เป็นทั้งหมดสเต็ปทั้งเข้มทั้งเป็นฝ้าทั้งเป็นกระใช่ใช่ค่ะทำให้สีผิวไม่สม่ำเสมอบ้างสีผิวหมองคล้ำบ้างนะคะอ่ะทีนี้อันนี้เป็นสเต็ปของการที่ทำให้เกิดสีผิวหมองคล้ำหรือว่าฝ้ากระขึ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยหนูก็คิดขึ้นมาว่ามันจะดีไหมถ้าไวท์เทนนิ่งของเราเนี่ยสามารถยับยั้งทั้งหมดเลยทุกกระบวนการได้หนูก็เลยพยายามค้นหาวัตถุดิบหรือว่า raw material นี่นะคะหาตัวที่มันสามารถยับยั้งได้สเต็ปนี้ได้สเต็ปนั้นได้นะคะแล้วก็จนออกมาเป็นชุดเอเดไวส์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะ
ที่สำคัญคือมันกลายเป็นองค์ประกอบของดอกไม้สีขาว2ดอกไม้ข้าจากเอราวัณแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกับซัพพลายเออร์ที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็ได้มาอีกตัวนึงคือดอกอภินวัณนะคะค่ะตัวนี้นั่นเองอันนี้ดอกอันนี้จริงๆแล้วเขาจะสีขาวสวยนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้รูปนี้อาจจะออกที่สีแดงๆหน่อยตรงโคนนั่นเองนะคะเป็นดอกไม้สีขาวเหมือนกันอภินวัณอภินวัณใช่ค่ะตัวอภินวัณเนี่ยก็คือเป็นดอกไม้ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะคือเขาเนี่ยมีงานวิจัยที่ค่อนข้างลึกมากๆต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยระดับยีนเลยซึ่งนุก็ได้ไปคุยกับคุณหมออีกท่านนึงคุณหมอดิวของเรานะคะเป็นหมอทางผิวหนังนุก็บอกว่าเนี่ยตัวนี้มันสามารถยับยั้งแบบนี้นะคุณหมอบอกอืมใช่มันเป็นระดับยีนจริงๆด้วยนะคะก็คือเขาทำงานวิจัยออกมาเป็นระดับยีนเลยว่ามันสามารถยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวได้ในระดับยีนนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นและที่สำคัญคือเขามีงานวิจัยเปรียบเทียบกับต้องบอกว่าเป็นสารสำคัญที่ทำให้ผิวขาวขึ้นของในตัวอื่นๆนะคะตัวที่มีมาก่อนหน้าที่ตัวนี้จะมีเนี่ยเขาพบว่าเอฟเฟกต์หรือว่าประสิทธิภาพที่ได้ของตัวนี้เนี่ยแรงกว่าเยอะมากนะคะคือทำให้ผิวขาวขึ้นมากกว่าแล้วก็มีความปลอดภัยสูงกว่าด้วยก็ต้องถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งเดียวในโลกที่เป็นลูกครึ่งสวิสญี่ปุ่นนะคะสวิสญี่ปุ่นนะคะต้องถือว่าเป็นลูกครึ่งเลยจริงๆนะคะสวิสญี่ปุ่นแล้วก็อย่างที่อาจารย์นุ๊กพูดคือบล็อกได้ทุกๆระดับของการเกิดเม็ดสีผิวหรือว่าผิวหมองคล้ำทั้งหมดหมอว่านะคะนี่จะเป็นไวท์เทนนิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาต้องเรียกว่าในโลกก็ว่าได้นะคะค่ะต่อมานะคะอีกตัวนึงค่ะอะโครเม็กซิลอันนี้เป็นจากประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าอะโครเม็กซิลเนี่ยคือเขามีประวัติมันยาวนานแล้วว่าในสมัยก่อนเนี่ยเจ้าสาวเขาจะใช้พอกหน้าค่ะใช้พอกหน้าแต่ก็มีดอกไม้มากกว่า2ดอกสีก็จางใสขึ้นใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกดอกนึงของเขาแต่ว่าไม่ได้เป็นดอกสีขาวเป็นดอกสีทองอะค่ะเขาเรียกว่าเป็นสีทองไม่ถึงสีดอกส้มแต่ไม่ใช่ดอกส้มนะพอกหน้าพอกหน้าให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นก่อนงานแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นตำนานของเขานะคะซึ่งสรุปแล้วก็เป็นลูกครึ่งสวิสเซอร์แลนด์เศสและญี่ปุ่นใช่ค่ะแต่ว่าต้นกำเนิดของดอกตัวนี้อยู่ทางแถบเทือกเขาเหมือนกันคล้ายๆกับตัวของเอเดลไวส์ค่ะคุณหมอใช่ใช่อันนี้คือตัวนี้เนี่ยจะสามารถยับยั้งตะกี้บอกไปว่าอัลพีเนียไว้เนี่ยมันยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวระดับยีนใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยเขามีงานวิจัยว่ามันช่วยยับยั้งเม็ดสีผิวโดยเข้าไปยับยั้งที่เอนไซม์ไทโรซินเอสชื่อนี้คุ้นๆกันใช่ไหมคะก็คือเป็นเอนไซม์ที่กระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิวนั่นเองก็คือยับยั้งระดับเอนไซม์นั่นเองค่ะแล้วก็สตอรี่เล่าเยอะนะอันนี้เดี๋ยวเล่นมากไม่ไหวก็ได้นะเอาไปได้ค่ะยังไม่ที่จะลึกไปต่อไปว่าในทุกกลไกใน5สเต็ปอะค่ะของการยับยั้งเม็ดสีผิวอะค่ะลองดูที่หมายเลข1ก็คือเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการยับยั้งคือในชุดนี้เราจะมีเดโลชั่นด้วยนะคะเดโลชั่นเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวพี่ถือให้ได้ค่ะในเดโลชั่นเนี่ยจะมีสารกันแดดค่ะแล้วก็ตอนเช้าค่ะใช่เป็น SPF 50 PA บวกเหมือนกับรุ่นกามาลาสบูเต้ของเราอะนะคะซึ่งถือว่าค่ากันแดดในระดับนี้ถือว่าเพียงพอแล้วต่อทุกๆคนนะคะในทุกๆวันด้วยค่ะนั่นคือนุกกรจะบอกว่ามันยับยั้งตัวสเต็ปที่1ใช่สเต็ปที่1ก็คือป้องกันแสงแดดป้องกันแสงแดดค่ะแล้วก็สเต็ปที่2คือมีเอเดวิสนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นทนต่อมลภาวะแล้วก็แสงแดดที่ร้อนจัดๆนะคะในโดยเฉพาะในภูมิประเทศต่างๆก็เหมือนกันแดดด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยใช่ค่ะเข้าใจง่ายๆก็แล้วกันถ้าเราไปตากแดดกับเด็กไปตากแดดผิวเขาจะทนเหมือนกันคะผิวเด็กทนกว่านะคะเพราะฉะนั้นแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยช่วยอย่างแน่นอนให้ผิวหนังแข็งแรงขึ้นแล้วเวลาโดนแดดก็จะอดทนได้มากขึ้นแหละใช่ค่ะง่ายๆใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นตัวที่ยับยั้งเม็ดสีผิวที่บอกไปว่าเป็น2ดอกไม้นะคะแอลพีเนียไวท์กับตัวอะโครเม็กซิลจากประเทศแอลพีเนียไวท์จากญี่ปุ่นอะโครเม็กซิลจากประเทศฝรั่งเศสยับยั้งเมลานินค่ะแล้วยังใส่วิตามิน B3 เข้าไปค่ะที่ช่วยการขนย้ายที่บอกว่าผลิตเม็ดสีปุ๊บมันจะต้องถูกขนย้ายขึ้นมาที่ผิวชั้นบนถึงจะมองเห็นเป็นสีผิวคล้ำมันก็ยับยั้งการขนย้ายด้วยและอันดับที่4ค่ะในโฟมล้างหน้าจะมี BHA ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวอ่อนๆทีนี้การผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเนี่ยมันจะทำให้การเผยผิวใหม่เนี่ยได้ดีขึ้นทำให้เห็นผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนั่นเองค่ะตัวไหนเป็นตัวไหนอาจารย์นิโรธแนะนำไหนตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าค่ะเออชุดนี้ถ้าเกียรติสวยนะคะสวยไหมคะแล้วก็ไม่แพงมากด้วยนะคะไม่แพงค่ะใช้ได้
ค่ะตัวนี้เป็นตัวซีรั่มนะคะตัวที่อยากแนะนำมากๆเลยคือซีรั่มใช่ค่ะซีรั่มนี่ใส่เกือบครบทุกสเต็ปเลยอีกตัวนึงค่ะคุณหมอตัวนี้นี่คือ Overnight Cream นะครีมค่ะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ชมของจริงวันที่3แล้วก็วันที่7นะคะแล้วก็ทุกๆท่านเนี่ยก็จะสามารถสัมผัสได้ในวันที่15ใช่ค่ะนะคะวันที่3กันยาเนี่ยเราจะเชิญชวนเราจะมีการบันทึกเทป New Product นะครับที่ศูนย์พระประแดงถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุดที่ถกเถียงกันยาวนานที่สุดก่อนพัฒนาสูตรเลยนะคะเพราะว่าทางโรงงานเองเนี่ยก็คุยกับทางซัพพลายเออร์เราอาจารย์นุกเองในฐานะของอยู่ฝ่ายของกิฟต์สกายไลน์ยูนิตี้เนี่ยก็อยากจะนำเสนอขั้นตอนที่คิดว่าไหนๆจะออกไว้ชนิดแล้วเนี่ยต้องออกมาแบบไม่มีที่ติเลยนะคะแล้วใช้ว่าดีจริงๆแล้วแม่หมอก็พูดกับอาจารย์นุกว่าพี่คงไม่เชื่ออะไรเท่ากับท้ายที่สุดแล้วเราต้องทดลองนะคะเราต้องวิจัยแล้วเอาผลวิจัยเนี่ยมาดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของงานวิจัยจะต้องถูกพี่เอามาใช้อย่างแท้จริงอยากให้เล่าสนุกสนานมากเลยนะคะงานวิจัยเนี่ยสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกับทั้งของทั้งพนักงานและนักธุรกิจกิฟต์เฟอร์ใช่ไหมคะจันนุ๊กใช่ค่ะเชิญค่ะค่ะก็สถานที่ทดสอบก็คืออาคารศิริพิชัยหรือว่าที่คลินิกของเรานะคะเราจะจัดสถานที่ให้เป็นคล้ายๆกับสถาบันการวิจัยนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการทดสอบทั้งหมดเนี่ยคือใช้ระยะเวลา6สัปดาห์ก็คือทดลองผลิตภัณฑ์เนี่ยไป6สัปดาห์เลยนะคะแล้วเราก็จะวัดสีผิวในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะเชิญอาสาสมัครกลับมาเพื่อวัดสีผิวว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วระดับไหนนะอย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีการวัดระดับสีผิวเราจะใช้เครื่องมือนึงชื่อว่า DSM2 ที่อยู่ในภาพเนี่ยค่ะคือการวัดนะคะค่าวัดมันจะง่ายๆคือเป็นค่า L ให้ดูค่า L เป็นหลักค่า L เนี่ยเป็นค่าที่สะท้อนแสงออกมาคือเครื่องมือตัวนี้เขาจะยิงแสงเข้าไปที่สีผิวของเราค่ะแล้วจะเกิดการสะท้อนแสงกลับมาเป็นหลักการง่ายๆถ้าสะท้อนแสงกลับมามากค่า L ก็จะสูงแปลว่าผิวขาวมากซึ่งค่า L เนี่ยจะเรนจ์อยู่ที่0ถึง100ค่ะคุณหมอก็คือ0เนี่ยจะดำเป็นสีดำสนิทเลยต่ำแสดงว่าผิวคล้ำใช่สูงแสดงว่าขาวใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องถ้ากระดาษอะค่ะใครอยากจะลองบ้างไหมเนี่ยมีไหมคะมีไหมคะมีคนอยากลองเยอะมากมาสาวสาวสาวดีกว่าอยู่แถวที่สองเชิญเลยค่ะนี่นะเราต้องเสียบไปไหมไม่ต้องค่ะอันนี้ใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวหมอขยับมาให้น้องมานั่งตรงนี้เชิญค่ะได้ช่วยการนุกอยู่ที่เดิมไหมการสะท้อนแสงเดี๋ยวนะคะสักครู่ผมเราไม่กล้าทดลองเลยจริงๆนะกลัวเสียความมั่นใจงานวิจัยและเรื่องราวของรายการในวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามชมกันต่อครับ